ยืนเลยใจของท่านทรงเขาเรียกไงอ่ะมีความที่มองการไกลในเรื่องของเกษตรกรหรือประชาชนที่อยู่ด้านล่างที่เก็บกับกักน้ำเนี่ยช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เกษตรกรอะไรต่างๆแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวในเชิงเขาเรียกอะไรสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมว่านะถ้าคนไทยอ่ะถ้าคนไทยช่วยกันที่มองอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ท่านทรงคงปราบปลื้มแล้วนะถ้าว่าประชาชนรู้จักรักสิ่งแวดล้อมหรือช่วยเหลือกันเนี่ย